อีกหนึ่งงานที่ทำให้เราได้เจอตัวเป็นๆของพวกเขาก็คืองานอีเวนต์นั่นเองพอเล่นละครทำการแสดงจนมีชื่อเสียงงานอื่นๆก็หลั่งไหลตามมาโดยเฉพาะงานอีเวนต์ที่ใช้เวลาในการทำงานอันน้อยนิดแต่แลกกับเงินก้อนโตจนทำให้เราซุปตาสนใจทุ่มเวลาให้กับงานอีเวนต์เป็นหลักกันไปซะแล้วถึงขนาดมีข่าวทิ้งกองถ่ายหนีรับงานอีเวนต์จนเป็นข่าวใหญ่โตให้เราได้เห็นกันก็แหมเงินทองไม่เข้าใครออกใครนี่คะว้ามะนี่ข่าวออกมาสักขนาดนี้เหล่าซุปตาเขาจะว้ากันยังไงล่ะเนี่ยการแสดงกับอีเวนต์มันก็เป็นของคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แปลกหรอกที่แบบว่ามีงานละครแล้วก็ไปรับอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะหนีจากกองละครมารับอีเวนต์ผมเข้าใจถึงระบบวิธีการทำงานผมไม่สามารถที่จะเอาคิวของกองถ่ายละครมารับงานได้เลยถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากกองถ่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะมีการวางคิวกันล่วงหน้าเป็นเดือนๆผมว่าบางทีเนี่ยมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันมันควรจะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศแห่งความพึ่งพากันและเข้าใจช่วยร่วมกันแก้ปัญหาวิธีการทำงานของผมคือจะต้องถามกองถ่ายก่อนว่าว่างหรือไม่ตัวผมเองเป็นไปไม่ได้ครับผมคนหนึ่งที่ผมไม่เชื่อว่าจะมีการหนีกองถ่ายไปรับงานโดยที่กองถ่ายไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่ใช่เลยคือแบบมีว่านะทุกคนที่เล่นละครคือรักอาชีพของตัวเองแล้วก็รักแบบรักที่จะไปทำงานนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่การประสานงานนะคะแล้วก็การพูดคุยกันมากกว่าอาจจะแบบมีการเข้าใจผิดหรือว่าประสานแบบไม่ตรงกันเลยเวลาเราไปรับงานอะไรเงี้ยคือนักแสดงเราก็คิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าแบบเราก็ไม่อยากจะหายไปจากกองเพราะว่ากองเองก็ถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกระทบกระเทือนถึงคนอื่นนินว่าคือมันไม่ได้ผิดแต่ว่าคิวละครคนมาเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราทำงานเราอยู่ในสายของละครเราทำงานละครเรามีละครเราถึงมีงานมีอีเวนต์ฟังดูแล้วทุกคนก็ดูจะเข้าใจการทำงานกันเป็นอย่างดีแต่ไงทำไมถึงมีข่าวดาราทิ้งกองออกมาให้เราเห็นกันได้เรื่อยๆร้ายแรงถึงขั้นช่องประกาศเอาจริงใครกล้าทิ้งกองละครอีกแล้วก็จะตัดหางปล่อยวัดกันเลยจ้าประกาศออกมาแบบนี้ถึงกับสะดุ้งกันเป็นแถบๆทั้งดาราแล้วก็ผู้จัดอีเวนต์เลยทีเดียวว่าแต่คนที่ไม่ได้เป็นข่าวล่ะอยากรู้จังว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างไหมนะจริงก็เคยมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากบางทีคนในกองอาจจะรับมาแต่ว่าไม่ได้ไปบอกผู้ใหญ่หรือว่าไม่ได้บอกประสานงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆมีบางคนแบบเป็นคนพูดตรงๆเราก็ด้วยเขาได้เราสนิทกับกองอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้มากจะไม่มีทางเอาเรื่องงานกับอีเวนต์มากระทบกันแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงมันเกิดปัญหากับเรามีวิธีจะแก้ยังไงไหมคะมินว่ามันคงไม่มีค่ะเพราะว่าเราคือให้คิวละครเป็นไรเทก็เทให้จริงๆอยากเราเองคนทำงานก็อยากรีบทำงานให้เสร็จแต่มินก็เชื่อว่าคนทำงานทุกคนก็อยากที่จะรีบทำงานให้เสร็จเหมือนกันไม่ฮะไม่แต่มีความเข้าใจผิดกันสำหรับท่านอื่นนะฮะถ้าเรามีการวางแผนกันล่วงหน้าแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาถ้าถามว่ามีการหนีจากกองละครไปรับงานโดยที่กองถ่ายไม่รับทราบเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่แฟร์ 95% ในความมั่นใจของผมนะสำหรับคนในวงการบันเทิงไม่น่าจะมีใครทำแบบนั้นแม่ดูจะมั่นใจซะจริงๆนะจ๊ะหนุ่มสิแต่ยังไงเจก็เชื่อว่าเหล่าซุปตาร์เขาก็คงอยากให้งานทุกงานออกมาดีที่สุดเอาเป็นว่าใครจะทำอะไรก็ขอให้แบ่งเวลากันให้ดีๆอย่าเบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนก็แล้วกันนะจ๊ะเจก็จะเป็นคนหนึ่งที่คอยจับตามองและให้กำลังใจแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงตลอดไปจ้าต้องข่าวไฮเอ็นของเรามีเยอะค่ะและแน่นอนนะฮะถ้าอยากเกาะติดทุกกระแสนี่ง่ายมากเข้าไปกดเลยนี่ปุ่มข้างล่างนี่ค่ะไม่เท่านั้นนะฮะคุณยังได้เพลินไปกับคอนเทนต์ต่างๆของช่อง3Max อีกมากมายอย่ารอช้ากดเลยค่ะรับรองว่าแจ๋ว